ไปต่อกันที่เรื่องของการทุจริตครับที่มีกันในหลายๆหย่อมย่าเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งการสอบนาย10ตำรวจท่านผู้ชมพบการทุจริตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องร้อนถึงผบตร.เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วหลังจากพบอย่างโจ่งแจ้งเลยนะครับว่ามีการทุจริตการสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับการทุจริตสอบเข้านักเรียนนาย10ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9รุ่นที่2โดยสั่งเอาผิดเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรกล่าวถึงการทุจริตสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนในหลายพื้นที่ว่าเรื่องนี้ตนได้เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าคณะเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุดโดยตนได้รับรายงานจากกองบัญชาการศึกษากรณีมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตการสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นได้มีการแจ้งเบาะแสในวันรุ่งขึ้นเลยก็คือวันที่28นะครับพฤศจิกายนซึ่งทางบชส.เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนซึ่งกรณีโพยคำตอบพบว่ามีการเฉลยตรงกับปัญหาข้อสอบในหลายข้อแต่ในชั้นนี้กำลังตรวจสอบว่าถูกนำมาใช้นะฮะในขณะเข้าสอบหรือเป็นการทำขึ้นภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วซึ่งทางบชส.ก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานมาสืบสวนตรวจสอบก่อนหน้านี้ครับส่วนกรณีที่มีหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวการทุจริตสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่2ของตำรวจภูธรภาค9เมื่อเดือนมีนาคม65นั้นเป็นคนละกรณีกันกับการสอบในสายอำนวยการเมื่อวันที่28พฤศจิกายนโดยครั้งนั้นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการมอบหมายให้กับกองบัญชาการศึกษาโดยพลตำรวจตรีประเสริฐสิริพันนารัตน์รองผบชส.พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการโรงเรียนในร้อยตำรวจปฏิบัติราชการกองการสอบกองบัญชาการศึกษาไปสืบสวนและตรวจสอบจนพบการทุจริตเกิดขึ้นมีผู้กระทำความผิดประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆและได้ส่งมอบสำนวนการสืบสวนไปให้กับตำรวจภูธรภาค9เพื่อดำเนินการต่อแล้วโดยความคืบหน้าของการทุจริตการสอบเข้ารับราชการนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่2ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9เหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2565และมีข้าราชการตำรวจที่อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทุจริตในการสอบดังกล่าวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีดังกล่าวกับตำรวจภูธรภาค9มีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้ 1. ได้ทำการคัดกรองและตัดสิทธิ์ผู้ทุจริตการสอบทั้งหมดรวม73คนออกจากกระบวนการคัดเลือกแล้ว 2. กรณีที่มีการตรวจพบการทุจริตในห้องสอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร9ได้มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้เข้าสอบที่ปรากฏหลักฐานการทุจริตในการสอบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาไว้แล้วขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน 3. ในส่วนของข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหญิงที่มีการนำเสนอข่าวว่ามียอดเงินเข้ามาในบัญชีจำนวนมากและอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบนั้นตำรวจภูธรภาค9ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับร้อยตำรวจเอกหญิงดังกล่าวหากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ผลเป็นประการใดจะนำเรียนให้ทราบโดยเร็วต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการทั้งสองกรณีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้มอบหมายให้กับพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผบตร.เข้าไปรับผิดชอบและกำกับดูแลทั้งสองเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหัวปีท้ายปีเลยนะโดยได้เน้นย้ำและกำชับให้ตรวจสอบคดีดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสเพื่อให้การสรรหาบุคคลภายนอกที่จะเข้ามารับราชการตำรวจเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมนี่ขนาดจะมาเป็นตำรวจนะก็ทุจริตตั้งแต่ยังไม่เข้ามาเป็นตำรวจเลยนะฮะแล้วเป็นตำรวจด้วยจะเหลือไหมถ้าทำเข้ามาแล้วนะนะฮะซึ่งท่านบอกว่าถ้าหากมีตำรวจนะฮะข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตการสอบดังกล่าวก็จะดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตจนถึงที่สุดแล้วก็ข่าวบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะคนที่เขาสอบไปนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าไปเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องให้สละสิทธิ์แล้วนะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางท่านรองผู้บังคับการกองบังคับการดำเนินการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปฏิบัติราชการกองการสอบกองบัญชาการศึกษาท่านพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินเนี่ยท่านก็บอกว่าตั้งแต่มีการสอบตนก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับโดยยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแล้วก็เกิดขึ้นในการสอบนาย10ตำรวจประจำสังกัดตำรวจภูธรภาค9ไปที่สอบวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและพบว่าเบื้องต้นมีบุคคลที่เข้าข่ายทุจริตการสอบ35รายแล้วก็ยังพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรนะระดับอำนวยการตำรวจภูธรภาค9จนกระทั่งนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุมสนามสอบด้วยนะครับเอาด้วยแล้วก็โรงเรียนกวดวิชานะครับที่ทำหน้าที่ในการจัดหาผู้สมัครสอบที่ต้องการคำตอบและทราบไหมฮะโดยผู้ที่สมัครเนี่ยเสียค่าดำเนินการหัวละ500,000 บาทเลยทีเดียวครับ